องทุนที่นับว่ามีวงเงินมากเลยทีเดียวนะคะถึงกับ 5,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเป็นข่าวดีของผู้ที่จะร่วมลงทุนเกษตรกรทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะไปกู้ได้นะคะที่สหกรณ์นี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารนะครับมีเรื่องของควันหลงวันวาเลนไทน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ได้ติดตามกันครับพักสักครู่ครับโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนบริการห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นในโทนสีแดงสีสันสดใสเอาใจคนรุ่นใหม่ห้องพักทุกห้องหันหน้ามุ่งสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นทะเลได้จากห้องนอนและห้องอาบน้ำทุกห้องด้วยรูปแบบห้องพักที่ทันสมัย4แบบ4สไตล์ห้องซูพีเรียห้องซูพีเรียซีวิวห้องดีลักซ์ห้องสูงพร้อมด้วยการบริการห้องอาหารซานาดูให้คุณได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนและทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติราคาเพียงท่านละ350บาทโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโทรศัพท์038-381-666ในการเดินทางที่ต่อเนื่องบนทางหลวงพิเศษจะมีจุดบริการหรือจุดพักรถไว้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางในทุกๆ25ถึง35กิโลเมตรเพื่อให้ได้รับความสะดวกทุกช่วงระยะทางเมื่อมีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายพัทยามาบตาพุธเราจึงมีเซอร์วิสแอเรียสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงไว้สำหรับบริการผู้ที่เดินทางในช่วงกิโลเมตรที่137ซึ่งเป็นจุดรองรับที่พอดีในการเดินทางในตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566เราจะดูแลเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมีความสะดวกสบายในทุกการเดินทางครับสนับสนุนข่าวโดยโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนและจังหวัดชลบุรีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมใช่ค่ะวันแห่งความรักนะครับที่ผ่านมานั่นเองอบอวลไปด้วยกลิ่นแห่งความรักนะครับหลายๆที่ก็จัดกิจกรรมนะครับรวมถึงเป็นข่าวของคุณตาท่านหนึ่งวัย76ปีที่ควงคุณยายวัย71ปีไปจดทะเบียนสมรสในช่วงอายุโอ้โหต้องเรียกว่ามากแล้วนะครับหลังครองรักกันมายาวนานกว่า52ปีครับที่สำนักทะเบียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้มีบรรดาคู่รักนะครับก็ต่างเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างคับข้างกว่า100คู่นะครับคู่รักนะครับโดยมีนายสุพงษ์พันเฉลิมชัยและนางนายนาจุงพิพัฒน์นะครับรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่คู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้และได้มอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่คู่รักทุกคู่ด้วยนะครับและมีคู่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นคู่ที่พิเศษเลยแล้วก็ฮือฮามากนะครับก็คือคุณตาวิชิตพรชัยทวีโชคอายุ76ปีก็ได้ควงคู่คุณยายนันทยานะครับพรชัยทวีโชคนะครับอายุ71ปีมาร่วมจดทะเบียนสมรสด้วยโดยคุณยายนั้นเปิดเผยว่าได้แต่งงานกับคุณตามาเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับและมีบุตรด้วยกันคนโตเป็นผู้ชายอายุ51ปีแล้วนะครับสาเหตุที่มาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้ก็ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2563เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักอยากทำให้ตัวเองและครอบครัวและลูกๆมีความสุขหลังใช้ชีวิตอยู่กันมาอย่างยาวนานประกอบกับลูกๆอยากให้พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักความมั่นคงที่มีต่อกันด้วยนะครับเป็นข่าวที่อมยิ้มไปด้วยนะครับเพราะว่า